ราะว่าสำคัญมากเลยใช่ไหมเอสโตรเจนเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากข้างนอกมันไม่ใช่เป็นเอสโตรเจนของเราที่ทำให้เราเป็นมะเร็งนะคะเข้าใจตรงนี้ด้วยข้างนอกมาจากไหนลิปสติกเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนได้เปลี่ยนยังไงถ้าคุณใช้ลิปสติกที่มีพาราเบนที่มีสาร SLS ที่อยู่ในพวกเครื่องสำอางสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานผงซักฟอกของเหล่านี้เข้ามาร่างกายเวลาที่คุณทาลิปสติกเนี่ยคุณอย่าคิดนะว่าคุณแบบกินแบบมันไม่เข้าปากฉันอะใช่ไหมยังไงมันก็เข้าอ่ะใช่ไหมแล้วมันเข้าทางไหนได้อีกบอกเฮ้ยโค้ชหนูไม่ได้กินนะหนูจะกินคือคุณอาบใช่ปะคุณทามีสารเอสโตรเจนเนี่ยมันซึมเข้าทางผิวหนังนะมันกลายเป็นฮอร์โมนซีโนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนแปลกปลอมในร่างกายแล้วร่างกายมันบอกว่าเฮ้ยโนอันนี้มันไม่ใช่ฮอร์โมนธรรมชาติของคุณแล้วมันเริ่มแอนตี้ค่ะมันก็กลายเป็นเนื้อร้ายอักเสบนี่ไงมันมาจากทางไหนอีกเนื้อสัตว์มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสัตว์มันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วตอนนี้นะคะเขาฉีดอกไก่ใช่ไหมไม่ใช่แค่อกไก่คือไก่เนี่ยเวลาเขาเลี้ยงใช้อะไรฉีดแอนติไบโอติกฉีดฮอร์โมนเร่งให้มันโตเร็วขึ้นจะได้ขายไวๆไก่สมัยนี้นะมันรอมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะไม่กี่วันเอง45วันไก่โตขายได้แล้วทำไมอ่ะฉีดฮอร์โมนให้มันโตเร็วแล้วเราก็กินกันเราก็กินฮอร์โมนเอสโตรเจนคุณอย่าคิดว่าคุณเอาไปต้มสุกหรือว่าไปย่างแล้วมันสุกแล้วมันจะหายนะมันยังเหลือค่ะมันติดอยู่ในเลือดของไก่ของหมูของบัวอะไรอีกเอสโตรเจนสูงไม่อยากบอกแล้วเดี๋ยวคุณจะเศร้ากันอยากรู้ไหมโอ้นี่ไม่มีหนังสือมาให้ดูของหมอเปี่ยมโชคไปดูกันนะหมอเปี่ยมโชคนะคะมาจากไหนอีกฮอร์โมนอะไรอีกมาจากไหนน้ำมะพร้าวถ้าเป็นมะเร็งเต้านมโค้ชขอให้งดนะคะมะเร็งลำไส้กินได้โอเคไหมมะเร็งลำไส้กินน้ำมะพร้าวได้มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งรังไข่คุณไปฟังหมอนายแพทย์เปี่ยมโชคพูดถึงเรื่องน้ำมะพร้าวได้ดีมากเลยค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนมาจากถั่วเหลืองเยอะมากถั่วเหลืองมีสารทำให้เราแพ้หลายอย่างอ้าวที่เขาบอกว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นไฟโตเอสโตรเจนมันป้องกันมะเร็งได้เหรอคุณเชื่อไหมคนที่มาปรึกษาโค้ชเนี่ยตัวอย่างเมื่อกี้คุณแจ็คกี้หนึ่งคนแล้วใช่ไหมคะที่ดื่มนมวัวก็มีเอสโตรเจนแล้วก็กินเต้าหู้มาก็เป็นมะเร็งเต้านมอีกหลายคนที่มาปรึกษาโค้ชนะเขาจะสอบประวัติหมดเลยค่ะดื่มน้ำเต้าหู้กันมาเยอะมากนมเต้าหู้แบบกล่องล่ะก็เหมือนกันค่ะก็คือเต้าหู้ยิ่งน่ากลัวกว่าเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลที่เขาบอกหวานน้อยคุณไปดูค่ะเขาก็ยังใส่น้ำตาลแล้วยิ่งเป็นแบบกล่องๆมันออร์แกนิกไหมยิ่งไม่ออร์แกนิกอีกใช่ไหมอ้าวข้อมูลตอนนี้เริ่มสับสนกันละเพราะว่าโค้ชบางท่านบอกว่ากินนมถั่วเหลืองดีใช่ไหมคุณก็อยู่ที่ความเชื่อของคุณด้วยค่ะคุณเอาความจริงมาพูดให้ฟังว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมขายน้ำเต้าหู้เองอีกต่างหากกินมาตลอดเลยคุณเป็นมะเร็งเต้านมได้ยังไงเอามาดูประวัติกันซิคุณกินอะไรมาบ้างโหกินน้ำเต้าหู้ทุกวันทำเองขายเองนี่ยังไงคะผลลัพธ์มันเป็นอย่างนี้เอาความจริงมาดูกันค่ะนะคะคนก็ขอเตือนไว้นะคะเรื่องเอสโตรเจนคุณมาช่วยโค้ชนาตาลีหยุดมะเร็งกันมะเร็งหยุดได้ถ้าเรารู้วิธีวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ